ตอนนี้ขนนกคือเด้งกลับขึ้นไปอีกแล้วดีจังเลยรู้สึกดีที่ได้ขนนกนะคะมาถึงชั้นที่21แล้วชั้นที่21ก็ยังให้เราใช้เรนเจอร์ได้ไม่เกิน20ตัวเหมือนเดิมนะคะได้อยู่นะยังชิวๆนะคะเหลือตัวเดียวเฮ้ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างโอ้โหอยากจะบอกว่าเมื่อกี้เกือบกดไม่ทันคือการเล่น Infinite Tower เนี่ยจำเป็นต้องมีสมาธิมากๆนะคือเราต้องคอยดูแต่ละเลนให้ดีนะคือตอนที่วูปูเล่นแรกๆอ่ะมีความสับสนมากนะคือแบบเฮ้ยฉันมองเลนนี้อยู่อีกเลนนึงมาอะไรอย่างเงี้ย คือรู้สึกแบบพารานอยมากแต่ว่าต้องเล่นสักพักนะคะถึงจะรู้สึกแบบค่อยชินเนาะใครที่เพิ่งเล่นครั้งแรกๆเนี่ยอาจจะรู้สึกหน่อยๆ นิดนึงนะแบบดูไม่ทันเลยเล่นให้จบภายใน60วินาทีเนี่ยถ้าเล่นให้จบภายใน60วินาทีแบบนี้นะคะมันง่ายมากเลยอ่ะคือชอบด่านแบบนี้มากๆนะคะเพราะว่าเล่นง่ายนะคะโอเคชั้นที่23กลับไปเป็นใช้เรนเจอร์ไม่เกิน20ตัวอีกแล้วนะคะโอ้โหออกไปเลยจะได้ไหนล่ะใช่ไหมเห็นไหมว่าการเล่นหอคอยนะคะมันไม่ยากนะคือน้องๆหลายคนน่ะแบบว่าไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเสียโอกาสมากๆนะคะเพราะว่ามันให้เงินค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ยังแจกขนนกยังแจกกบด้วยนะเพราะฉะนั้นการเล่นหอคอยเนี่ยคุ้มสุดๆเดี๋ยวตอนจบคลิปนะคะกูกูจะนับให้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเล่นไปเนี่ยใช้ขนนกทั้งหมดกี่อันนะคะน้องๆจะได้เตรียมมาถูกนะแต่ว่าระหว่างที่เราเล่นก็จะเห็นแล้วใช่ไหมว่าเราก็ได้ขนนกกลับมาด้วยเช่นกันนะคะเรารอนะคะให้มีตัวออกมาก่อนแล้วเราค่อยปล่อยตัวออกไปนะคะอุ๊ยก๊อฟคารินเหรอไม่ยอมต้องเอาชุนหลีไปช่วยนะคะเพราะชุนหลีเนี่ยสกิลเป็นการโจมตีหมู่นะนี่เรียบร้อยมาถึงชั้นที่25แล้วชั้นนี้มีต่างออกไปนิดนึงสำหรับของรางวัลนะคะได้เป็นกล่องน่าจะเป็นเกียร์นะเกียร์กล่องสีฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นระดับ5ดาวหรือ6ดาวนั่นเองเรียบร้อยมาถึงชั้นที่26กันแล้วแจกเงินกันกันหนำจริงๆเลยนะคะอุ๊ยชั้นที่26เนี่ยใช้ขนนกเป็น6อันแล้วนะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆอ่ะจะพอมั้ยเนี่ยขนนกเนี่ยคอยดูให้ดีนะคะอย่าให้มันวิ่งเลยเส้นมาเยอะมากเนาะวิ่งเลยเส้นได้15ตัวนะคะถ้าเกิน15ตัวมิชชั่นเราจะเฟลนะคะชุนหลีนี่ใช้ได้ดีจริงๆนะดีเวอร์เพราะว่านางโจมตีไกลมากนะคะก็เลยทำให้แบบนางเหมือนเดินช้าตัวมันก็เลยแบบค่อยๆออกมานางก็แบบไม่ต้องเราไม่ต้องเรียกตัวเยอะนะคะคือชุนหลีนี่เลิศผมว่านะปิโก้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะคล้ายๆกันนะคะคือโจมตีไกลแต่ปิโก้เดินเร็วอาจจะเดินเร็วเพราะว่าเกียร์ที่กูใส่นะคือถ้าเดินช้าเนี่ยมันจะดีมากๆนะเพราะว่าเหมือนรอให้แบบเหมือนรอให้มอนเตอร์มันออกมาก่อนนะแล้วเราค่อยปล่อยไปนะคะมาดูท่าทางกันมากนี่ไง16ล้านเลยเห็นไหมคะตอนนี้อยู่ในชั้นที่28นะคะโอ้อันนี้จับเวลาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจัดไปชุดใหญ่นิ
ียกได้เรียกให้หมดนะคะนี่เร็วมากคือพูดเลยว่าไม่ถึง10วิอ่ะชั้นที่29แล้วคือด่านหลังๆอ่ะมันก็จะเริ่มยากนะคะด่านแรกๆมันจะแบบไม่ค่อยอ่ะโอ้ยโดนัทอีโดนัทโอ้โหเกลียดโดนัทก็ตรงนี้แหละจริงๆวิ่งไวเวอร์อ่ะโดนัทนี่มันตัวเจ้าปัญหาจริงๆนะคะมาตอนนี้ถึงด่านบอสนะคะชั้นที่30แล้วด่านนี้เนี่ยจะได้ของรางวัลเป็นแมทเทียลธาตุนะคะเป็นธาตุน้ำนั่นเองมาหาบอสออกช่องไหนบอสมาช่องไหนเนี่ยออช่องบนโอเคแต่ช่องอื่นอ่ะก็ต้องเอาตัวออกไปเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าช่องอื่นอ่ะไม่เอาตัวไปนะคะคือเน้นเอาตัวโจมตีเนี่ยไปที่ช่องบอสนะคะแล้วก็ตัวช่องอื่นเนี่ยใส่เป็นตัวที่อาจจะเดินช้าๆหน่อยก็ได้นะคะแมทเทียลเพียบเลยโอเคเรามาเกินครึ่งทางแล้วนะตอนนี้อยู่ในชั้นที่31นะคะของรางวัลยังเป็นเงินเหมือนเดิมโอเคด่านนี้คือชิวๆคือไอตัวหมุนๆเนี่ยไอตัวบัลเล่หมุนๆเนี่ยรู้ไหมพี่ลูกหมูนึกถึงตัวอะไรนึกถึงไอเนี่ยมิสเตอร์ทรีอะมิสเตอร์ทรีในวันพีดอะมีใครนึกออกปะเอ้ยไม่ใช่มิสเตอร์ทีชื่ออะไรนะมิสเตอร์ทีมันเทียนใช่ไหมที่เป็นกระเทยที่มันเป็นหงอะนึกออกปะชื่ออะไรวะจำไม่ได้นั่นแหละเหมือนมาก มาค่ะชั้นที่32แล้วนะคะเหมือนเดิมโอ้โหนี่ออกมาแบบ ออกมาแบบสโลกว่าชั้นก็มีตัวนี้แหละเนี่ยเห็นไหมคลายมากจะดูคารินจะฆ่าช้ามากนะคะเพราะฉะนั้นโอ้โหเลยจะปล่อยตัวชุนหลีไปช่วยหน่อยนะอ้าวข้างล่างโดนก๊อปเมกาแมนไปค่ะเอาชุนหลีไปช่วยอีกชุนหลีนี่เป็นตัวซัพพอร์ตจริงๆเลยโอ้โหนี่เราใช้ตัวเยอะกว่าปกตินะเนี่ยก็ยังถือว่าผ่านไปได้ดีนะชั้นที่33แล้วอุ๊ยอันนี้เขาลดเวลาเรานะคะดันชั้นที่33เนี่ยใช้เขากำหนดให้ใช้เวลาไม่เกิน40วินะคะนี่ลดเวลาเราลงแล้วนะคะแต่40วิเราน่าจะทันอยู่แล้วล่ะปกติก็ประมาณ10วิเท่านั้นเองออกไปก่อนให้ครบนะคะแล้วค่อยเติมนะคะคือต้องเอาตัวเรนเจอร์เนี่ยออกไปให้ครบทุกแถวก่อนนะคะทุกเลนก่อนแล้วค่อยเอาตัวไปเติมนะคะใช้วิธีนี้จะดีกว่าชั้นที่34แล้วใช้40วิเหมือนกันอ๋อเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะเพิ่งสังเกตนะคะก็มิชชั่นเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะเขาบอกว่าต้องมีตัวที่โดนฆ่าตายเนี่ยไม่เกิน10หมายถึงว่าตัวของเรานะคะแล้วก็10ตัวที่เป็นมอนสเตอร์เนี่ยให้ข้ามผ่านเส้นมาได้แค่10ตัวเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้เวลา40วินาทีนะคะแต่ไม่กำหนดจำนวนตัวของเรานะเพราะฉะนั้นจัดไปชุดใหญ่นะคะไม่ต้องให้ใครข้ามมาทั้งนั้นนี่ไม่ให้ใครข้ามเส้นมาทั้งนั้นพูดเลยได้เงินเยอะมากๆตอนนี้เงินกูอยู่ที่17ล้านแล้วนะคะในชั้นที่35คือชั้นที่มันจะเด็ดจริงๆหรือว่ายากจริงๆเนี่ยมันจะเป็นชั้น40ขึ้นไปเนาะก็ไม่เป็นไรระหว่างนี้เราก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะคะอย่ารีบร้อนใจเย็นๆนิดนึงนะเพราะว่าเขากำหนดจำนวนตัวเราเนี่ยแค่15ตัวเองอะน้อยเวอร์
อุ๊ยแล้วต้องคอยดูด้วยนะคะว่าตัวเราอะโดนก๊อปหรือเปล่านะพอโดนก๊อปแบบนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่เราจะแพ้ได้นะอันนี้ต้องระวังนะคะโอเคคือถ้าโดนก๊อปเนี่ยให้เรียกตัวมาเพิ่มเลยนะได้กล่องเกียร์นะคะ 5-6 ดาวมาแล้วก็ได้กล่องเกียร์ 4-5 ดาวมาเป็นโบนัสนะคะมาชั้นที่36แล้วด่านแบบนี้ต้องจัดชุดใหญ่นะคะเรียกตัวไหนได้เรียกให้หมดนะคะอย่าให้วิ่งเกินมาเลยได้เยอะมากๆนะคะมาถึงชั้นที่37กันบ้างนะคะชั้นที่37ใช้ขนนก8อันอุ๊ยขนนกเราเริ่มล่อยหล่อแล้วว่ะ มันใช้ขนนกเยอะเหมือนกันนะถ้าเล่นทั้งหมดเนี่ยนี่เป็นไงไม่มีข้ามผ่านมาเลยสักตัวเดียว ไม่ให้ผ่านจะไม่ให้ข้ามทั้งสิ้นโอ้โหเยอะมากๆนะคะอ่ะมาถึงชั้นที่38ชั้นนี้เนี่ยให้ใช้ตัวได้ไม่เกิน15ตัวนะคะต้องใจเย็นๆนะเล่นอินฟินิตทาวเวอร์หรือว่าหอคอยเนี่ยรอบนี้นะคะอย่าเพิ่งเอาตัวออกไปนะจนกว่าตัวเราจะตายหรือว่าคิดว่าไม่ไหวหรือว่าโดนก๊อปตัวนะคะข้างล่างจะไม่ไหวเอาข้างตรงกลางตรงกลางเอ้ยข้างบนอ๋อยังมีชุนหลีอยู่ตกใจคือชุนหลีนางใช้สกิลแล้วนางแบบตัวมันออกไปจากตรงนี้ไงเราก็แบบนึกว่าไม่มีตัวอุ้ยตรงกลางตรงกลางแย่แล้วตรงกลางเหมือนโดนโอเครอดตรงกลางเมื่อกี้เมก้าแมนโดนก๊อปตัวไปนะแล้วก็ใบโดนใบด้วยอ่ะคือชั้นสูงเนี่ยมอนสเตอร์เนี่ยเริ่มมีสกิลแล้วนะคะตั้งแต่35ขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างโหดมาถึงชั้นที่39โอ้โหชั้นนี้เนี่ยของรางวัลล่อตาล่อใจมากชั้นที่39นะคะของรางวัลของชั้นนี้คือกบแดง7ดาวแล้วก็ของรางวัลโบนัสเนี่ยเป็นกบแดง6ดาวนะคะโอ้โหมี3ตัวทำผ่านมิชชั่นได้ก็ได้กบแดง3ตัวไปเลยไปจ้ะสยับชนะให้ได้ค่ะเพื่อกบแดงกบแดงของฉันเย้ ผ่านทั้ง3มิชชั่นเลยนี่ค่ะกบแดง7ดาว6ดาว3ตัวคุ้มแล้วเนี่ยพูดเลยมันน่าเล่นตรงนี้แหละนะ Infinite Tower หรือหอคอยนะคะมาถึงชั้นบอสชั้นที่40แล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นขนนกปะกล่องนี้น่าจะเป็นขนนกนะคะมาเราจะได้ขนนกเพิ่มขอขนนกเพื่อไปต่อหน่อยมารอดูกันว่าบอสจะออกเลนไหนนี่ไม่ใช่บอสใช่ไหมนี่ค่ะบอสอยู่เลนล่างนะคะกระหน่ำเลนล่างเลนอื่นอ่ะไปเบาๆพอแต่กระหน่ำเลนบอสเลยค่ะเอาให้ตายเยี่ยมเรียบร้อยโอ้ยได้ขนนกสีทองค่ะ90อันโอ้อีก50อันโอ้โหได้ขนนกคราวนี้คุ้มเลยเยี่ยมมากได้ขนนกกลับมาเยอะเลยนะคะถือว่าเป็นขนนกเพื่อไปต่อจริงๆมาถึงชั้นที่41แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยมิชชั่นเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะนี่มิชชั่นตัวแรกนะคะเขาบอกว่าตัวของเราเนี่ยตายได้ไม่เกิน5ตัวโอ้โหโหดมากแล้วก็มอนสเตอร์เนี่ยให้ผ่านเส้นมาได้ไม่เกิน5ตัวเช่นกันนะคะและต้องไม่ใช้เพื่อนหรือว่ากิลด์เมมเบอร์นะคะในการเอาไปช่วยเรานั่นเองซึ่งที่ผ่านมากูยังไม่เคยเอาไปช่วยเลยนะก็อันนี้ก็ถือว่า
โอเคไม่ต้องใช้นะคะแต่ว่าต้องระวังเรื่องของไม่ให้ตัวเราตายเกิน5ตัวแล้วก็ไม่ให้มอนสเตอร์เนี่ยเดินข้ามเส้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด่านนี้เนี่ยฮะด่านที่41เนี่ยเราจะสามารถส่งตัวเรนเจอร์ออกไปกี่ตัวก็ได้นะคะชั้นที่41ใช้ขนนก9นะคะนี่ให้เยอะอย่างนี้เพราะว่าใช้ขนนกเยอะอย่างนี้นี่เองนะโอเคคุณหมูแนะนำว่าควรจะมีตัวออกไปซัพพอร์ตนะคะคือเนื่องจากว่าชั้นนี้เนี่ยมันไม่ได้กำหนดแล้วว่าจะต้องใช้ตัวเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ตัวเท่าไหร่ก็ได้เพียงแต่ว่าอย่าให้ตายนะคะอย่าให้ตายเกิน5ตัวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องส่งตัวออกไปคอยช่วยตัวอื่นๆนะคะตัวตายไปตัวนึงแล้วเนี่ยอย่าให้ตายค่ะเพราะฉะนั้นส่งไปช่วยส่งตัวไปช่วยเคลื่อนหน่อยหุ้ยตายไปสองตัวแล้วเหรอตัวอะไรตายเนี่ยโอเคถือว่าผ่านนะคะโอ้100,000 60,000 70,000 80,000โอ้โหเงินเยอะจริงๆด้วยนะคะมาถึงตอนนี้เนี่ยเรามีเงินอยู่18ล้านแล้วนะชั้นที่42เงื่อนไขแบบเดียวกับเมื่อกี้เลยนะคะก็ตายได้แค่5ตัวตัวมอนสเตอร์เดินผ่านเส้นมาได้แค่5ตัวเท่านั้นนะคะแล้วก็ห้ามใช้เพื่อนนั่นเองคือการห้ามใช้เพื่อนเนี่ยถ้าเราเลือกเพื่อนไปแต่ว่าไม่ใช้ก็ถือว่าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังว่าเราต้องไม่เอาไปเลยนะคะโอเคอย่าเอาตัวออกไปเยอะเกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเรียกไม่ทันนะคะข้างบนตัวตายนะเราค่อยๆเติมค่ะค่อยๆเติมแถวละตัวไปก่อนแถวละตัวค่อยเติมแถวละตัวไปเยี่ยมไม่ตายเลยโอเคดีมากใช้วิธีนี้ก็ดีนะค่อยๆเติมไปทีละแถวนะคะมาถึงชั้นที่43แล้วนะคะรางวัลยังเป็นเหรียญทองเหมือนเดิมแต่ว่าเงื่อนไขของมิชชั่นต่างไปนิดนึงนะคะเพิ่มในส่วนของห้ามใช้ไอเทมห้ามใช้ไอเทมนะคะตัวไอเทมก็คือตัวตรงนี้นั่นเองคือห้ามเอาไปใช่ไหมโอเคได้เลยไม่เอาไปตามนั้นแต่เอาเพื่อนไปได้นะจริงๆเอาเพื่อนไปได้นะคะแต่ว่ากูไม่ได้เอาไปโอเคห้ามใช้ไอเทมจ้าเยี่ยมเรียบร้อยเอาชนะไปได้ทั้ง3มิชชั่นนะคะผ่านทั้ง3มิชชั่นเลยชั้นที่44เงื่อนไขเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะโอเคเติมให้ครบทุกแถวก่อนนะแล้วก็ค่อยเอาตัวของเราเนี่ยสลับทีมมาเติมไปนะคะวนๆไปเนาะคือที่ต้องวนน่ะเพราะว่าเพื่อไม่ให้ตัวมันวิ่งผ่านเส้นมานะคะมาถึงชั้นที่45แล้วนะคะชั้นที่45เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปนิดนึงสำหรับของรางวัลในชั้นนี้เนี่ยได้เป็นเกียร์น่าจะเป็นกล่องเกียร์5ถึง6ดาวนะคะแล้วก็มิชชั่นแรกเนี่ยห้ามมีตัวเรนเจอร์ตายเกิน5ตัวห้ามมีมอนสเตอร์ข้ามผ่านเส้นมาเกิน5ตัวนะคะและอันสุดท้ายนะคะเป็นมิชชั่นที่บอกว่าห้ามมีตัวเรนเจอร์ที่เป็นสายสเตรนอยู่ในทีมโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องไปจัดทีมแล้วแหละ
โอเคครบแล้วทั้งสองทีมนะคะไม่มีสายสเตรนท์เลยนะคะเรียบร้อยอ๋อใช้กี่ตัวก็ได้นี่นาโอเคใช้กี่ตัวก็ได้แต่ห้ามตายเกิน5ตัวเพราะฉะนั้นเราจะเติมเรื่อยๆนะคะเราจะเติมเรื่อยๆเติมเข้าไปในทีมเรื่อยๆเลยค่ะไม่มีตัวตายไป2ตัวแล้วนะเป็นเล่นใหม่อย่าวิ่งเร็วดิต้องเติมใหม่นะอย่าวิ่งเร็วคือตัวเปกัสัสนางวิ่งเร็วมากอ่ะอุ้ยแย่แล้วโอ้โหเมื่อกี้ตายไป3ตัวแล้วนะตัวบางๆเนี่ยก็จะอันตรายนิดนึงนะคะโอเคเกียร์5ถึง6ดาวนะคะเกียร์4ถึง5ดาวเป็นโบนัสนั่นเองแล้วก็ได้กบเขียว8ดาวชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กับกูนะมาถึงด่านที่46แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าห้ามใช้ตัวเรนเจอร์ที่เป็นสาย